จากเรื่องของแนวความคิดคอมมิวนิสต์ที่มีการเผยแพร่กันอยู่ในตอนนี้แล้วก็มีแกนนําหลายคนเนี่ยออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้มีแนวความคิดแบบนั้นไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่มนี้เนี่ยนะคะอีกคนหนึ่งที่ออกมาแล้วก็ตอนนี้ออกมาในแนวทางแบบเล่านิทานแต่ก็เป็นนิทานที่ทําให้เราได้ตีความว่า <K an> เขาก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ไม่เห็นด้วยคืออยากจะกระโดดลงจากรถอ, ơi, อ่ะเอออยากจะกระโดดลงจากรถด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยนะก็คือโตโต้ปิยรัตน์จงเทพค่ะหลังจากที่ล่าสุดโตโต้ตตมาพูดถึงเรื่องของอะไรเวทกงองเวทกงโมเดลเวทกงโมเดลก็คือว่าต่อไปนี้เอารัศปวดหวัวเลยนะสู้กับรัฐบาลเนี่ยนะเราจะต้องข้าไปตันตโดนตำรวจจับก็วิ่งตามตอกซอกซอยเสร็จปุ๊บก็ออกมาจมตีประมาณว่าเองมาฆ่ามุดเองหยุดฆ่าแย่เองแยกคาตีเองหนีฆ่าไล่อย่างนั้นนะประมาณนั้นประมาณนั้นนี่ล่าสุด โตโตออกมาค่ะแล้วก็พูดถึงเล่านิทานให้ฟังนะคะเขาบอกว่างี้มีอยู่วันหนึ่งมีรถทัวประกาศชวนคนขึ้นรถเพื่อจะไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในวันที่หลายคนใฝ่ฝันว่าฉันอยากไปเห็นสักครั้งในชีวิตต่างคนก็ต่างขึ้นบนรถทัวคันเดียวกันนี้มาระหว่างทางก็ช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรคมาด้วยกันอย่างยากลําบากพอมาได้จังหวะหนึ่งโชเฟอร์อยู่ดีๆก็นึกอยากจะเลี้ยวซ้ายเฉยเลยแต่ดีที่ยังหันมาถามกระเป๋ารถเมยว่าเลี้ยวไหมเลี้ยวไหม กระเป๋ารถเมย์ก็เลยบอกว่าอย่าเลยถ้าเลี้ยวมันจะเรือหายเขาเขาใช้คําอื่นนะคะเดี๋ยวอ่านให้มันสุภาพนะคะผมเองขึ้นรถกับคุณมาผมปรารถนาจะไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไม่ใช่ดินแดงสรุปคนขับฟังฟังคนที่สนับสนุนความคิดตัวเองว่าเลี้ยวเถอะเพื่อนถามว่าถ้าคนบนรถจะด่าเนี่ยเข้าใจเขาไหมผมตอบได้เลยว่าควรจะเข้าใจเขาเพราะสิ่งที่โชเฟอร์ทำมันไม่แฟร์กับพวกเขาไงละ่ะ มันคนละเรื่องกับเสรีภาพหรือทางเลือกแต่ปัญหามันคือการผิดฉันทามาติของคณะที่ร่วมทางกันมาค่ะสรุปง่ายๆก็คือว่าบอกเอ้าไหนจะพูดเรื่องประชาธิปไตยแล,และฉนดีเลี้ยวไปเป็นคอมมินิตได้นะ,ะก็เปรียบเทียบกับการขึ้นรถน,นะครับพอไะเลี้ยวผิดทางเนี่คนบนรถก็โวยวายแต่โชเฟอร์ไม่ฟังไปฟังเจ้าของรถอย่างเดียวเลยไปฟังคนที่มีแนวความคิดเหมือนกับตัวเอง คือมาถึงวันนี้เนี่ยนะส,สรุปให้เห็นคร้าวๆได้นิดหนึ่งนะคุณนันทยาจากกรณีที่เราเห็นเรื่องความต่างกันทางความคิดอะไรต่างเนี่ยนะตตโต้ตตนี่ก็ชัดเจนเลยเนี่ยนะคือด้านหนึ่งเขาก็ยังร่วมกันอยู่ด้านหนึ่งเขาก็อิหลักอิเหลืออมันท้อท้อเห็นว่าในขบวนของกลุ่มรัษดร,รกลุ่มปลดแอกกลุ่มม็อบร้อยชื่อทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเหมือนอย่างที่โตโต้ว่าจริงๆค่ะคือมันเป็นรถขบวนรถขบวนหนึ่งเพียงแต่ว่า มันมีคนที่เขียนแผนที่หลายคนนะแล้วโชวเฟอร์ก็งงๆโชเฟอร์ก็ขึ้นอยู่กว่าวันนี้วินนี้ใครเป็นคนออกอนะขบวนหลักเนี่ยคือขบวนล้มสถาบันค่ะขบวนล้มสถาบันเนี่ยมีจุดร่วมกันเยอะนะไม่ว่าจะเป็นพวกคนที่อยู่เมืองนอกนะไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ข้างในแต่ เคยแสดงจุดยืนมาแล้วว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะมีโอกาสนั่งต่อรองกับจุดๆๆนะนีะ่เขาให้สัมภาษณ์แบบนี้เลยและโดนถามว่ารักถาบาันไหมก็ตอบไม่ได้อะไรแบบนี้อันนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือพวกฝ่ายซ้ายที่นิยมในลัทธิคอมมิวนิสต์สามกลุ่มสามกระบวนการนี้เนี่ยแล้วแต่จังหวะจะโคนว่าใครจะกลุ่มความคิดของ เยาวชนของแกนนําได้มากน้อยแค่ไหนเนออี่ยนะแต่ว่าจุดร่วมแกนกลางคือการล้มสถาบันคนะฮะาออจากโตโต้ปียรัต์จงเทพซึ่งเคยมีการพูดถึงเวียดกงโมเดลแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนมาเป็นบางกอกโมเดลนี่นะคะแล้วเขายังบอกด้วยว่าเดี๋ยวรอติดตามก็นละกันเร็วๆ็วนี้ว่าอายุทธการบางกอกโมเดลของเขาที่ดัดแปลงมาจากเวียดกงโมเดลเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนี่ยนะคะ